จริญสุขนครราชสีมาต่อไปนะครับไปนะคะได้แก่หมายเลข31ค่ะอีก2คนเท่านั้นนะคะอีก2คนเท่านั้นนะครับขอเชิญผู้ประกอบ31ชนาพรเจริญสุขจังหวัดนครราชสีมาการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์สาขาการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพชนาพรเจริญสุขจังหวัดนครราชสีมาเธอเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์มหาวิทยาลัยใช้เวลาว่างในการฟังธรรมะและอ่านหนังสือที่ให้แง่คิดในการดำเนินชีวิตชนาพรเจริญสุขจังหวัดนครราชสีมาขอเสียงปรบมือด้วยนะคะสุดยอดจริงๆนะครับจบไปที่เรียบร้อยนะครับกับการปรากฏตัวของ10สาวงามในชุดราตรีนะครับเรียกได้ว่าสวยสะกดทุกสายตาจริงๆนะครับในปีนี้นะฮะแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่พวกเราทราบกันแล้วนะฮะว่าเราจะพบกันแล้วนะครับว่าใครนะครับจะเป็น3คนสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะฮะแต่ก่อนหน้านี้นะครับเราจะประกาศรางวัลสำคัญอีก1รางวัลก่อนนะครับนั่นก็คือตำแหน่งขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนโดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับผู้ที่ได้รับตำแหน่งขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนโดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจำปีนี้ได้แก่หมายเลข31ครับนางสาวชนาพรเจริญสุขขอแสดงความดีด้วยนะคะและขอเรียนเชิญคุณนำพรวัชรพลหัวหน้ากองอำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลนี้นะคะและคุณวิชัยวลาพลนายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญทั้งสองท่านนะคะซึ่งรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนโดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนั้นจะได้รับรางวัลนะคะเป็นเงินรางวัล 100,000 บาทโดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะโล่และสายสะพายจากกองประกวด Miss Universe Thailand เครื่องสำอาง BSC ใช้ตลอดปีและบัตร VIP นะคะ3ปีจาก We Fitness Society ค่ะน่าภาคภูมิใจมากนะครับขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนนะฮะจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยินดีด้วยกับหมายเลข31นะคะนางสาวชนาพรเจริญสุขค่ะ
กับขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนโดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจำปีนี้ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกราบขอบพระคุณมาอย่างสูงนะครับที่ขึ้นมามอบรางวัลในค่ำคืนนี้นะฮะแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีตำแหน่ง